อันนี้พี่ช่างจะให้ดูนะครับน้องมีขนในช่องหูนะครับมันทําให้เกิดการสะสมของขี้หูอุดตันนะครับทําให้นี่มีสิ่งสกปรกอยู่ที่ใบหูด้วยนะเดี๋ยวพี่ช่างจะตัดขนนะครับถอนขนช่องหูออกให้นะแล้วก็เราเห็นผื่นแดงผื่นคันที่ช่องหูของน้องเยอะเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวพอพี่ช่างถอนขนหูเสร็จแล้วเราก็จะเช็ดทําความสะอาดให้ด้วยนะครับมันจะเห็นร่องรอยผื่นแดงมีชัดเลยนะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนึงนะครับพี่ช่างถอนขนหูแล้วก็เช็ดทำความสะอาดช่องหูนะครับเห็นไหมในช่องหูของน้องจะมีผื่นแดงค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เกิดจากการหมักหมมของขี้หูนะครับแล้วก็มีขนหูอุดตันนะครับก่อนหน้านี้นะพี่ช่างก็ถอนขนหูออกให้แล้วนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดภายในช่องหูให้กับน้องแล้วนะอันนี้ต้องหมั่นเช็ดหูให้น้องนะครับอย่าให้มีขี้หูสะสมนะครับเป็นเวลานานนะจะได้หายไวๆนะครับไม่งั้นน้องจะมีอาการช่องหูอักเสบแล้วก็มีอาการคันหูได้นะครับอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบ้านขอนแก่นครับ0866404443ครับอาบน้ำตัดขนให้กับสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดุกัดสะบัดเวียงวิ่งเรารับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยรายได้ส่วนหนึ่งที่สร้างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับพี่ช่างจะให้ดูเปรียบเทียบกันนะระหว่างข้างที่ทำแล้วแต่ยังไม่ได้ทำนะนี้ข้างที่ออริจินอลเลยนะยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ถอนขนหูยังไม่ได้เช็ดขี้หูสะสมนะครับคราบขี้หูแบบนี้นะแล้วก็ดูเปรียบเทียบกันนะครับสำหรับข้างที่ถอนขนหูแล้วแล้วก็เช็ดทำความสะอาดช่องหูแล้วนะครับนี่เลยต้องรักษาต่อเนื่องนะน้องจะมีนี่ฮะเป็นเหมือนแผลผิวหนังอยู่ในช่องหูแล้วนะครับวันนี้เสี่ยงกับการเป็นช่องหูอักเสบนะครับเดี๋ยวเราทำข้างนี้ให้ดูอีกข้างหนึ่งนะเจนๆดูช่างคุณหูก่อนอันนี้พี่ช่างใช้เป็นแป้งถอนขนหูนะครับมันจะช่วยให้การถอนขนหูนั้นทำได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าแป้งมันจะลดความลื่นของขี้หูนะครับทำให้เราจับขนในช่องหูนะครับได้ง่ายขึ้นครับถ้าเราไม่ใช้แป้งถอนขนหูช่วยนะครับมันก็จะจับขนไม่ติดนะครับปล่อยเล็กปล่อยน้อยจังเลยเวลาเช็ดเราจะใช้เป็นนะครับน้ำยาเช็ดหูช่วยด้วยนะครับเพื่อที่จะละลายเอาขี้หูที่ติดนะครับสะสมแน่นๆเนี่ยพวกนี้ออกนะครับเราก็จะเช็ดทำความสะอาดจากภายนอกก่อนนะเพื่อเอาขี้หูสะสมที่อยู่ภายนอกออกก่อนนะครับเวลาที่เช็ดเข้าไปในช่องหูจะได้ไม่พาสิ่งสกปรกหรือว่าขี้หูสะสมที่อยู่ภายนอกเข้าไปในช่องหูของน้องนะครับ